ไปฮาโกเน่กันค่ะมาแวะที่ศาลเจ้าฮาโกเน่ก่อนนะคะอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวค่ะเดินทางแค่ประมาณ1ชั่วโมงที่จะมีภูเขาเยอะมากนะคะเขาก็เชื่อว่ามีเทพเจ้าเนี่ยสถิตอยู่ในภูเขาต่างๆคือญี่ปุ่นเขาก็จะค่อนข้างเชื่อมโยงกับธรรมชาติเขาก็มาขอพรพวกเรื่องความรักความเดินทางให้ปลอดภัยชัยชนะอะไรต่างๆเป็น2ชิ้นค่ะได้เครื่องรางมา2ชิ้นสำหรับ working success แล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายรายได้จากสิ่งนี้เขาก็จะนำไปบำรุงสถานที่นะคะสำหรับการที่เราได้มาเยี่ยมชมมาต่อที่ฮาโกเน่เองใกล้ๆกับโรบเวย์นะคะเขามีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือ Ninja Bus Water Spider หรือเรียกสั้นๆว่า Ninja Bus ค่ะเป็นรถบัสที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวิชาของนินจาท่าแมงมุมน้ำนั่นเองเขาก็จะพาเรานั่งชมวิวรอบๆก่อนต้องบอกว่าแถวเนี้ยวิวดีสุดๆเลยเพราะว่าอยู่ตรงทะเลสาบอาชิที่มีหุบเขาโอวาคุดานิแล้วก็ภูเขาไฟฟูจิด้วยค่ะเพื่อความสะแก่ใจในการชมวิวระดับนี้เนี่ยก็พาขับลงน้ำต่อไปเลยสิคะคันนี้นั่งได้42คนเขาไม่ได้ขับซิ่งสวิตสวัสแต่อย่างใดนะเน้นชิลๆแบบเอนจอยได้ทั้งครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆน่าจะชอบมากรถสะอาดใหม่เอี่ยมมีม่านพลาสติกไว้กันลมกันละอองน้ำด้วยได้ตรวจแล้วนี้เราก็จะรอขึ้นรถบัสนะคะตอนนี้เขาก็มาจอดรอเทียบท่าอยู่ตรงที่หน้าทะเลสาบอาชิเลยก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันก่อนดีกว่าจะขึ้นไปดูข้างในกันป๊อบว้าวข้างในก็คือที่นั่งแบบรถบัสเลยนั่งได้43คนนะคะแล้วก็ถ้าจะได้เห็นวิวเต็มๆก็เน้นจองโซนด้านหน้านะคะเท่มากเลยอ่ะHang up the phone and let your heart break on the internet. では行きましょう。行きましょう。行きますよ。せーの、5, 4, 3, 2, 1, Ninja!ใครมาเที่ยวฮาโกเน่ลองมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่แบบนี้ดูนะคะเป็น20นาทีที่เพลินมากแล้ววิวดีสุดๆเลยอะแล้วก็จะมีของที่ระลึกให้นะคะเราเลือกได้1ชิ้นก็เลยมาอันนี้ดีกว่าโอเคกันตายอาริกาโตอันนี้เรื่องอะไรก็ไม่รู้นี่อันนี้แก๊งดาวกระจายค่ะสุดแบ๊วสุดแบ๊วมากนี่คือดาวกระจายนะเดี๋ยวนี้เข้าเร็วกังเป็นปลาหัวฮาโกเน่เองเขาก็จะมีเป็นอะควาเรียมด้วยนะคะแล้วก็โซนสวนสัตว์เป็นโซนที่เราสามารถมาเดินเล่นแวะช้อปปิ้งแล้วก็ทำกิจกรรมดูนั่นนี่ได้เพลินๆเลยหลังจากที่ขึ้นนินจาบัสแล้วจุดพักกินข้าวก็จะมีวิวทะเลสวยๆให้ดูนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยอ่ะคือมันหนาวนะแต่ฝ้ายรู้สึกว่าอาจจะเพราะแดดออกด้วยมั้งมันก็ค่อนข้างเย็นสบายอ่ะไม่รู้สึกว่าทรมานเกินไปมีที่ให้นั่งข้างนอกได้ด้วยเผื่ออยากจะแบบนั่งกินนู่นนี่นั่นแล้วก็
ได้ตากแดดได้รับบรรยากาศลมจากทะเลเขาเป็นเหมือนน้ำหอมแห้งแน่เลยเนี่ยเป็นน้ำหอมแห้งกลิ่นต่างๆมีกลิ่นเกรปฟรุตลาเวนเดอร์โรสจัสมินหอมละมุนมากเลยอ่ะเขาจะขายเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะไว้ซื้อเป็นของฝากได้น่ารักมากๆเลยอ่ะหัวฮูมินอุ้ยอุ่นมากนะเนี่ยข้างในมีบุเพิ่มเข้าไปด้วยแล้วมีกระต่ายเต็งเบฟด้วยมีแม่เหล็กดูดแก้มกันไว้นะนะคือมันแยกกันแต่ว่าถ้ามาใกล้กันอ่ะมันก็จะจืบหนีเอานี้ดีกว่าหมาไก่ทอดเต็งเบฟที่นี่มีฟาร์มสตรอเบอรี่ที่ใหญ่มากๆก็คืออิซุฟรุตพาร์ควิวก็ดีเวอร์มากินสตรอเบอรี่กันสัก1แมตช์ในร้านก็มีของน่าซื้อเยอะมากๆเลยค่ะใครที่ชอบกินสตรอเบอรี่ฉ่ำๆหอมๆลูกใหญ่เน้นอิ่มมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนว้าใหญ่ทั้งลูกทั้งดอกสุดท้ายละในละแวกนี้ก็มีฟาร์มสตรอเบอรี่หลายฟาร์มนะคะแต่ว่าที่เนี้ยจะเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยแฟนไม่แน่ใจว่าที่อื่นเขาไซส์ขนาดของผลสตรอเบอรี่เป็นยังไงเนาะแต่ที่เนี้ยลูกใหญ่จริงๆแล้วก็อร่อยมากนี่คือเดินกินแค่แถวเดียวอะคืออิ่มจนจุกเลยปกติเราก็จะแบบเดินรอบๆเรื่อยๆไปหลายๆแถวใช่ป่ะอันเนี้ยถ้ามาแนะนำเลยนะคะแล้วเขาก็มีขนมตัวดังที่สามารถหากินได้ที่สาขานี้เท่านั้นนะคะคืออิจิโกะอันนิงสตรอเบอรี่เมื่อกี้ละลายวับไปเลยอ่ะเขาทำจนนุ่มมากเนียนนุ่มสดชื่นไม่หวานจนเกินไปอิจิโกะออมเล็ตสตรอเบอรี่เหมือนกำลังจะกินเค้กครึ่งปอนด์สตรอเบอรี่เขาดีอ่ะเอามาใส่อะไรก็อร่อยที่พักคืนนี้ค่ะอยู่หน้าวิวภูเขาไฟฟูจิเลยไม่ติดไม่ติดแล้วติดแล้วติดแล้วอ